ข้อ11นะครับเขาบอกว่าจำนวนสมาชิกในเซต100 101 102ไปเรื่อยๆถึง600หารด้วย4หรือ6ลงตัวนะครับเงื่อนไขในข้อนี้คือเขาบอกว่าจำนวนสมาชิกในเซตเนี่ยมันหารด้วย4หรือ6ลงตัวเท่ากับข้อใดเขาใช้ว่าหาร4หรือ6ลงตัวใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าสมมติจะเขียนให้เข้าใจง่ายขึ้นนะครับพี่กำหนดให้ A คือนะครับจำนวนที่หารด้วย4ลงตัว B ล่ะครับ B เป็นอะไร B พี่กำหนดเป็นจำนวนที่หารด้วย6ลงตัวนะครับโอเคแล้วที่เขาบอกว่าหารด้วย4หรือ6ลงตัวคืออะไรครับสิ่งที่โจทย์ต้องการหานะครับคือ NA Union B นั่นเองนะครับ NA Union B นั่นเองอันดับแรกนะครับ NA Union B เท่ากับอะไรครับ NA บวก NB นะครับและลบ NA Intersect B นั่นเองนะครับหาทีละค่าเลยนะครับพี่เริ่มต้นด้วยการหา NA คือจำนวนที่หารด้วย4ลงตัวนะครับเรื่องนี้นะครับเรื่องนี้น้องจะต้องใช้ความรู้อีกเรื่องนึงเข้ามาช่วยนะครับลองไปทบทวนเรื่องนี้ดูนะครับอนุกรมเลขาคณิตนะครับอนุกรมขออภัยนะอนุกรมเลขคณิตนะครับโอเคต้องใช้เรื่องนี้เข้ามาช่วยนะครับเกี่ยวกับอนุกรมเลขคณิตลำดับเลขคณิตนะครับลองไปทบทวนเรื่องนี้ดูนะครับสูตรที่พี่นำมาใช้ในเรื่องนี้คือ AN นะครับเท่ากับ A1 บวก N ลบ1คูณ D อันดับแรกที่พี่ต้องการหาคือ NA ถูกไหมนะครับคือจำนวนที่หารด้วย4ลงตัวเพราะฉะนั้นนะครับเรารู้อะไรบ้างจากข้อมูลชุดนี้พี่รู้ว่านะครับ AN หรือจำนวนแรกที่หารด้วย4ลงตัวนะครับA1 เนี่ยมันเท่ากับ100ถูกไหมครับ A1 เท่ากับ100นั่นคือ100เนี่ยเป็นจำนวนแรกที่หารด้วย4ลงตัวต่อไป AN ครับจำนวนสุดท้ายที่หารด้วย4ลงตัวคือ600นั่นเองนะครับ600นั่นเองซึ่งค่า D นะครับค่า D มันหารด้วย4ลงตัวถูกไหมค่า D เนี่ยคือระยะห่างนะครับของแต่ละจำนวนห่างกันเท่ากับเท่าไหร่ครับ4นั่นเองนะครับซึ่งสิ่งที่เราต้องการรู้คือn เนี่ยมันเท่ากับเท่าไหร่แทนค่าเข้าไปได้เลยนะครับจำนวนแรกนะครับหารด้วย600นะครับแทนค่าเลยครับ an เท่ากับ600อ่ะตรงนี้นะพี่แทนค่าเข้าไปได้เลยนะเพื่อหาค่า n นะครับ an คือ600นะครับแทนค่าเข้าไปเท่ากับ a1 บวก n ลบ1คูณ d นะครับถ้าสมมติพี่จัดรูปใหม่ล่ะนะครับก่อนที่จะแทนค่าพี่จัดรูปเข้าไปก่อนล่ะนะครับเพราะเราต้องการหาอะไรครับหา n ถูกไหมลองจัดรูปดูก่อนซินะครับ an ลบ a1 ส่วน d บวก1นั่นเองนะครับจะได้ง่ายขึ้นนะครับจะได้ง่ายขึ้นโอเคเพราะฉะนั้นจากตรงนี้นะครับพี่แทนค่าใหม่เลยนะ n นะครับจะเท่ากับเท่าไหร่ครับ n จะเท่ากับ an นะครับแทนค่าเข้าไปคือ600ลบ A1 คือ100นะครับหารด้วย D คือ4แล้วบวกด้วย1 600ลบ100นะครับได้เท่ากับ500นั่นเองนะครับหารด้วย4ครับ414เหลือเศษ1 428เหลือเศษ2 45 125บวก1เท่ากับ126เพราะฉะนั้นนะครับจำนวนที่หารด้วย4ลงตัวนั้นมี126จำนวนต่อไปนะครับพี่หาต่อพี่หา NB ครับ NB นะครับคือจำนวนที่หารด้วย6ลงตัวอันดับแรกพี่ต้องหาก่อนถูกไหมว่า A1 คืออะไรนะครับวิธีการง่ายๆครับน้องอาจจะนำจำนวนแรกที่เขากำหนดให้เนี่ยตั้งหารด้วย6เลยนะครับได้เท่าไหร่ดูซิ616เหลือเศษ4 0นะครับ66 36เหลือเศษ4เศษ4ต้องบวกเพิ่มอีกเท่าไหร่นะครับถึงจะหารด้วย6ลงตัวบวกเพิ่มอีก2ถูกไหมนะครับเพราะฉะนั้นจำนวนแรกที่หารด้วย6ลงตัวคือ
102นั่นเองนะครับ A1 เท่ากับ102 AN น่ะ600นะครับคือจำนวนสุดท้ายมันหารด้วย6ลงตัวอยู่แล้วนะครับพี่ก็เขียนด้วย600ไปเลยสุดท้าย D คืออะไรครับ D คือ6และหาค่า N นะครับแทนค่าเหมือนเดิม N เท่ากับ AN ลบ A1 ส่วน D บวก1นะครับ AN คือ600ลบ A1 คือ102ส่วนด้วย D คือ6บวก1 600ลบ102ได้เท่าไหร่ครับได้498ถูกไหมนะครับ498อ่ะถูกแล้ว6นะครับ6ตัดกับ498ได้เท่าไหร่7 6 42 8 6 48เหลือ1นะครับ6 38 83บวกกับ1กลายเป็น84นะครับตอนนี้ได้ค่า NA และ NB แล้วนะครับต่อไปต้องรู้ค่าอะไรอีกครับถึงจะหาคำตอบข้อนี้ได้นะครับต้องรู้ค่า NA intersect B ถูกไหมนะครับ NA intersect B มันคืออะไรครับหารด้วย4และ6ลงตัวนั่นเองนะครับหารด้วย4และ6ลงตัวแล้วไอ้จำนวนที่หารด้วย4และ6ลงตัวมันคืออะไรนะครับอันดับแรกหารด้วย4และ6ลงตัวน้องต้องหาคอรนอของ4และ6ก่อนนะครับเท่ากับ12เพราะฉะนั้นนะครับจากที่เขาให้มาหารด้วย4และ6ลงตัวนั่นคือจำนวนที่หารด้วย12ลงตัวนั่นเองนะครับหารด้วย12ลงตัวนั่นเองวิธีการเหมือนเดิมนะครับน้องเอา100มาตั้งหารด้วย12เพื่อดูว่าเหลือเศษอีกเท่าไหร่ต้องบวกเพิ่มอีกเท่าไหร่น้องจะรู้ว่าจำนวนแรกที่หารด้วย12ลงตัวนั้นคืออะไรนะครับเพราะฉะนั้น A นะครับ AN ในที่นี้เนี่ยเท่ากับ600เพราะ600เป็นจำนวนสุดท้ายที่หารด้วย12ลงตัว A1 ครับ A1 เท่ากับ108และ D นะครับ D เท่ากับ12หาค่า N ออกมานะครับ N เท่ากับเท่าไหร่ครับ AN แทนค่าเข้าไปเหมือนเดิม600ลบ A1 คือ108ส่วน12นะครับบวก1600ลบ108ได้492หาสิ12ครับ12ตัด492 12 4 48เหลือเศษ1นะครับ12 1 12 41บวก1ได้42ตอนนี้นะครับรู้ค่าทุกตัวแล้วแทนค่าเข้าไปครับแทนค่าเข้าไปได้เลยจากตรงนี้นะครับปึ๊บขีดเส้นขั้นนิดนึงNA คือเท่าไหร่ครับที่เราหาไว้126 NB คือ84และสุดท้ายลบด้วย NA intersect B นั่นคือ42นะครับปึ๊บปึ๊บค่าที่ได้นะครับจะเท่ากับเท่าไหร่นะครับจะเท่ากับ168นั่นเองนะครับ42ตรงนี้ได้42เนาะบวกปึ๊บ168 11ตอบห้า